สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับสารคิดมีครับก็อยู่ในเกม Tower of Fantasy นั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็สารคิดมีครับมาพูดถึงเรื่องของปริศนาหรือว่าพัซเซิลต่างๆของเกม Tower of Fantasy ในแมปต่างๆนะเวลาที่เราเนี่ยไปสำรวจพื้นที่ต่างๆตามแมปนะครับเราจะเจอปริศนาต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งมันจะต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเฉลยกันนะครับว่าปริศนาต่างๆในแมปเนี่ยมีวิธีการผ่านได้อย่างไรบ้างนะครับผมจะเริ่มในส่วนที่เป็นแมปแรกๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเจอกันเยอะนะฮะในส่วนแรกก็จะเป็นหนามนะครับที่พันอยู่รอบลูกกลมอันนี้นั่นเองนะครับโดยเราใช้ธนูธาตุไฟครับในการทำลายหนามอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งธนูไฟเนี่ยเราจะได้ตั้งแต่ต้นตอนที่เราเดินเควสหลังเนี่ยจนถึงประมาณเลเวล8นะครับเราจะได้ธนูไฟมา1ชิ้นนะครับก็เอาธนูไฟเนี่ยมายิงรากไม้ให้มันเผาไหม้ก่อนนะครับพอมันเผาไหม้เสร็จเราก็จะเปิดเอาของรางวัลจากตัวลูกกลมอันนี้ได้นั่นเองนะครับสำหรับพัซเซิลที่2นะก็จะเป็นหลุมเล็กๆที่มีน้ำมันก๊าซอยู่ด้านหน้านะครับก็ให้เราใช้ธนูไฟเหมือนเดิมครับในการทำลายน้ำมันก๊าซที่อยู่ด้านหน้านะครับพอน้ำมันก๊าซด้านหน้าละลายลงเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปเก็บของที่อยู่ด้านในได้นั่นเองนะครับพัซเซิลที่3ก็จะเป็นดอกไม้นะครับแต่ว่าดอกไม้เนี่ยมันจะมีน้ำมันก๊าซอยู่ด้านบนนะครับให้เราใช้ธนูธาตุไฟเหมือนเดิมในการที่จะเผาน้ำมันออกไปนะครับเราสามารถเก็บของรางวัลที่อยู่ข้างในดอกไม้ได้นั่นเองนะครับนอกจากการใช้ธนูไฟแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ลูกกลมที่เป็นธาตุไฟเนี่ยโยนเข้าไปที่ตัวดอกไม้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวลูกกลมธาตุไฟเนี่ยก็จะสามารถทำลายน้ำมันก๊าซที่อยู่ด้านบนของดอกไม้ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับพัซเซิลที่4ก็ยังอยู่กันที่แมปแรกๆเหมือนเดิมเนาะซึ่งพัซเซิลเนี่ยจะเป็นดอกบัวขนาดใหญ่ที่อยู่ตามพื้นนะครับซึ่งดอกบัวเนี่ยครับเราไม่สามารถใช้อาวุธได้นะฮะจะต้องใช้ตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นโรบอทกลมๆธาตุต่างๆนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยจะเจอธาตุน้ำเนี่ยเยอะนะฮะให้เราเอาโรบอทเนี่ยครับโยนเข้าไปที่ดอกบัวนะครับพอเราโยนไปเสร็จปุ๊บนะครับตัวดอกบัวเนี่ยก็จะพ่นของรางวัลออกมานั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยดอกบัวก็จะพ่นออกมาเป็นเม็ดกาชาสีม่วงหรือว่าเม็ดกาชาสีทองนั่นเองนะครับสำหรับข้อควรระวังก็คือตัวดอกบัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่กินโรบอทที่เป็นธาตุไฟนะครับซึ่งบางครั้งถ้าเกิดเราปาไม่ตรงเนี่ยไอตัวลูกกลมธาตุนั้นเนี่ยมันจะโกรธแล้วก็เข้ามาตีเรานะครับให้เราเล็งให้ตรงเนาะแต่บางจุดเนี่ยดอกบัวก็เป็นแบบยากนะครับเพราะว่าดอกบัวเนี่ยมันไปเกิดอยู่ในสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถปาโรบอทเข้าไปข้างในได้นั่นเองนะฮะซึ่งจุดนี้ครับเราจะต้องหามุมดีๆหาช่องดีๆให้สามารถปาเข้าไปได้นะครับแม้ว่าเราจะปาโรบอทไม่โดนดอกบัวเนี่ยไอตัวโรบอทก็จะโกรธใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันตกลงไปด้านล่างเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปให้ดอกบัวกินแล้วก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับสำหรับพัซเซิลที่5ครับจะเป็นเห็ดนะฮะเห็ดเนี่ยจะมีประมาณ 3-4 อันนะครับแมปแรกๆเนี่ยจะมีประมาณ3อันนะครับแล้วพอเปิดแมปใหม่เนี่ยก็จะเริ่มมี4อันแล้วนะครับในส่วนของการแก้ไขปริศนาอันนี้ครับให้เราเดินรอบๆก่อนนะครับเพื่อดูว่าเห็ดอันไหนเนี่ยเป็นอันที่เล็กที่สุดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกระโดดไปที่เห็ดอันที่เล็กที่สุดก่อนนะครับแล้วก็กระโดดมาต่อที่เห็ดที่เป็นขนาดกลางนะครับแล้วก็กระโดดต่อไปที่เห็ดที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นการแก้ไขปริศนาตรงนี้ได้ทำให้เราได้ของรางวัลมานั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นแมปกลางๆนะครับจะมีเห็ดจำนวน4อันนะครับให้เราเรียงเหมือนเดิมเนื้อก็คือจากเล็กไปใหญ่นะครับอันนี้อันเล็กสุดนะครับต่อมาที่อันที่2นะครับแล้วก็ไปต่อกันที่อันที่3นะฮะแล้วก็ต่อด้วยอันที่4นะครับซึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับพัซเซิลที่6นะครับก็จะเป็นลาวาที่อยู่บริเวณหน้าผานะครับตรงนี้ให้เราใช้อาวุธธาตุน้ำนะครับในการทำลายลาวานะครับพอเราสามารถทำลายลาวาได้แล้วนะครับตัวของรางวัลเนี่ยก็จะอยู่ด้านในลาวานั่นเองนะฮะแต่ว่าการเก็บของรางวัลในลาวาเนี่ยค่อนข้างยากนะให้เราเล็งดีๆแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นในคอมเนี่ยให้กด F รัวๆเพื่อเก็บของรางวัลนะครับไม่งั้นถ้าเกิดตกมาด้านล่างเนี่ยมันต้องบินหน้าผาขึ้นไปใหม่ถ้าเราเก็บของรางวัลได้ลำบากขึ้นนะฮะแต่พัซเซิลลาวาบางอันก็ง่ายนะครับมาอยู่ตรงหน้าผาที่เราสามารถยืนได้นะครับทำให้เราเนี่ยเก็บของรางวัลได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องลำบากบินหน้าผาขึ้นไปใหม่หลายรอบนะครับสำหรับพัซเซิลที่7นะครับก็จะเป็นแท่นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับหลายๆอันเลยเนาะให้เราทำการลองกระโดดก่อนครับว่าแท่นอันไหนเนี่ยไฟขึ้นนะครับแล้วเราก็กระโดดไปตามไฟเรื่อยๆนะฮะอย่างสมมติผมกระโดดตรงแท่นนี้แล้วไฟขึ้นตรงนู้นใช่ไหมฮะก็กระโดดไปที่แท่นที่มีไฟขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยด้านหลังขึ้นต่อแล้วใช่ไหมฮะก็กระโดดไปต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อเนาะ
แล้วก็ไปที่1นะครับที่มีไฟขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของรางวัลเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมานะครับรู้สึกว่าแพทเทิร์นแท่นต่างๆเนี่ยครับให้กระโดดตามผมได้เลยนะฮะรู้สึกว่าจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ Global เนี่ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองไปลองตอนที่เซิร์ฟเปิดอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับพัสดุที่8นะก็จะเป็นแท่นสีเทาๆเขียวๆอันนี้นะครับในจุดนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกตรงกลางนะครับว่าให้เราใช้การโจมตีบนอากาศนะครับให้เรากดโจมตีค้างบนอากาศนะครับแล้วมันจะเป็นการลงแรงกระแทกไปที่แท่นนะครับตัวแท่นเนี่ยก็จะปลดล็อกแอคทีเวทออกมาเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับสำหรับจุดนี้ระวังเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่การโจมตีบนอากาศเฉยๆนะครับเราจะต้องทำให้ตัวละครเนี่ยใส่แรงกระแทกไปที่แท่นด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการโจมตีบนอากาศแบบที่กดโจมตีค้างบนอากาศเนี่ยครับจะเป็นการใช้ตัวละครลงแรงกระแทกไปที่พื้นนะมันถึงจะปลดล็อกนะฮะต่อมานะครับเป็นพัซเซิลที่9นะครับตัวนี้จะเริ่มอยู่แผ่นที่ใหม่ๆแล้วนะครับไม่ใช่แผ่นที่แรกๆแล้วนะฮะซึ่งจุดนี้จะเป็นดอกไม้อยู่บริเวณหน้าผาหรือว่าอยู่ตามพื้นนะฮะตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวๆเพื่อบ่งบอกเราว่าเราต้องหาลูกกลมๆสีเขียวเนี่ยมาปาใส่ที่ดอกไม้นะครับมันถึงจะปลดล็อกของรางวัลมาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไอ้เม็ดเขียวๆเนี่ยครับมันจะอยู่ไกลมากเลยนะครับเราต้องใช้เวลาในการที่จะแบกมันมาเนาะไอ้ตอนที่แบกตัวละครเราก็จะเดินช้ามากๆเลยนะครับหรือว่าเราจะปาไปเนี่ยบางทีก็เป็นจุดเนินเนี่ยทำให้ลูกเขียวๆเนี่ยมันกิ้งลงมาเนาะดังนั้นพัซเซิลเนี่ยต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกแบบนึงนะอันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับเราต้องหาเม็ดสีม่วงๆมาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสีเขียวนะครับเราจะปาเข้าไปแล้วมันไม่ปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมลองปาให้ดูแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมฮะไอตัวดอกไม้เนี่ยจะไม่หุบนะครับดังนั้นเราต้องไปหาลูกกลมๆที่เป็นสีม่วงนะครับซึ่งจะอยู่ไกลมากเลยนะครับบางทีนะฮะซึ่งจุดเนี้ยไอตัวไม้สีม่วงเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยอยู่ไกลมากแล้วกว่าจะเดินถึงกว่าจะปาขึ้นไปได้เนี่ยลำบากมากแล้วเป็นเนินด้วยครับจะปาขึ้นไปก็ลำบากเพราะเดี๋ยวไอลูกกลมเนี่ยมันจะกิ้งลงมานะฮะดังนั้นอย่างที่บอกนะครับต้องใช้ความอดทนมากสำหรับพัซเซิลดอกไม้อันนี้นะฮะหรือว่าใครมีวิธีที่ทำให้เราสามารถทำควีนนี้ได้เร็วนะครับก็มาบอกกันได้นะครับไม่รู้ว่าการใช้ลิลิกแผ่พลังของเลข3เนี่ยมันสามารถทำให้ลูกแก้วเนี่ยมันกระเด้งไปได้ไกลไหมถ้าเกิดใครได้ลองแล้วมาบอกกันได้นะครับถึงสักทีนะครับปาเข้าไปในดอกไม้นะครับตัวดอกไม้ก็จะหุบนะครับก็จะให้ของรางวัลมานะครับต่อมานะครับเป็นพัซเซิลที่10นะครับตัวพัซเซิลที่10นะครับจะเป็นเครื่องบินโดรนเนี่ยที่เกาะอยู่กับเม็ดกาชานะครับให้เราใช้อาวุธระยะไกลไม่ว่าจะเป็นธนูหรือว่าปืนนะครับยิงเข้าไปที่โดรนเพื่อทำลายนะครับไอตัวเม็ดกาชาหรือว่าของรางวัลเนี่ยก็จะตกลงมาด้านล่างให้เราสามารถเก็บได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะสำหรับพัซเซิลที่11นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกพัซเซิลไหมแต่ผมเอามารวมแล้วกันนะครับก็จะเป็นคริสตัลนะฮะคริสตัลสีต่างๆเนี่ยจะอยู่ทุกแมปเลยนะครับโดยสีม่วงเนี่ยครับจะต้องใช้อาวุธธาตุสายฟ้านะครับสีแดงจะต้องใช้อาวุธธาตุไฟแล้วก็สีขาวๆเนี่ยจะต้องใช้อาวุธธาตุน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องใช้อาวุธให้ถูกต้องตามคริสตัลด้วยนะครับถึงจะสามารถทำลายคริสตัลเหล่านี้ได้นะฮะอย่างตอนนี้ผมกำลังตีคริสตัลสีม่วงใช่ไหมครับผมใช้อาวุธธาตุอื่นเนี่ยตีไม่ได้เนาะต้องใช้อาวุธที่เป็นธาตุสายฟ้าถึงจะทำลายมันได้นั่นเองนะครับซึ่งการตีคริสตัลเนี่ยมันจะได้ผลึกคริสตัลมาให้เราเอาไปใช้สำหรับการอัพอาวุธได้นั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นคริสตัลสีแดงนะครับให้ใช้อาวุธธาตุไฟในการโจมตีนะครับถ้าใช้อาวุธธาตุอื่นไอตัวเลือดของคริสตัลเนี่ยจะไม่ลดลงนั่นเองนะครับแล้วก็คริสตัลสีขาวนะครับจะต้องใช้อาวุธธาตุน้ำแข็งในการทำลายนะครับต่อมาพัซเซิลที่สองนะครับจะเป็นการเลื่อนกล่องนะครับแต่ว่าพัซเซิลเนี้ยจะไม่ได้อยู่แมปแรกๆนะครับโดยเราเนี่ยต้องเลื่อนกล่องไปที่บริเวณตรงวงกลมนะครับเราต้องต่อให้เป็นรูปวงกลมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นเซิร์ฟจีนเนาะบางทีอาจจะแบบดูบั๊กหน่อยนะครับก็คือกล่องเนี่ยมันเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็กระตุกหน่อยนะฮะก็จริงๆมันจะเป็นพัซเซิลที่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับให้เราพยายามเลื่อนแล้วก็หาจุดที่สามารถเลื่อนได้สะดวกสุดนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะฮะพอเริ่มเข้าล็อกนะครับตัวแสงทีแรกก็จะโผล่ขึ้นมานะเพื่อบอกว่าตรงเนี้ยมันผ่านแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนส่วนอื่นเข้าไปให้ชิดกันที่สุดนะครับพอเลื่อนเสร็จจนสีแดงขึ้นทั้ง4กล่องนะครับตัวของรางวัลก็จะโผล่มานั่นเองนะครับต่อมาพัซเซิลที่13นะครับจะเป็นหินที่มีแสงอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้ให้ใช้อาวุธอะไรก็ได้ในการทำลายนะครับพอทำลายเสร็จปุ๊บกล่องรางวัลก็จะโผล่มานั่นเองนะครับต่อมานะครับพัซเซิลที่14อันนี้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดใครไม่มีโพยนะฮะอันนี้จะเป็นพัซเซิลถอดรหัสนะครับที่เราจะต้องหารหัสเนี่ยมาทำการแอคทีเวตตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยยากมากเลยนะถ้าเกิดใครไม่มีโพยนะฮะซึ่งผมก็ไปแอบหาโพยมาครับว่าตรงนี้มันเลขอะไรนะครับก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเลข7268นั่นเองนะครับถึงจะสามารถปลดล็อกแล้วก็เก็บเม็ดกาชาสีทองอันนี้ได้นั่นเองนะฮะต่อมาน่าจะเป็นพัซเซิลที่ต้องใช้ลิลิกในการช่วยเหลือแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเราเจอกำแพงหินอันนี้ใช่ไหมฮะเราไม่สามารถใช้อาวุธเนี่ยโจมตีจนแตกได้นะครับเราจะต้องใช้ลิลิกที่เป็นมิสไซล์นะครับยิงเข้าไปเพื่อทำลายนะครับถึงจะสามารถทำลายกำแพงหินเหล่านี้ลงได้นะฮะซึ่งตัวลิลิกเนี่ยเราสามารถมาติดตั้งได้ตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับ
พอเราใส่มิสไซล์ปุ๊บนะเรากดที่เลข3นะครับถ้าเกิดใครเล่นในคอมนะครับกดเลข3ปุ๊บตัวมิสไซล์เนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ยิงเข้าไปที่กำแพงหินเพื่อทำลายได้เลยนะครับก็จะมีของรางวัลอยู่ด้านในว่าจะเป็นเม็ดกาชาต่างๆนะฮะต่อมานะครับพัซเซิลที่16นะครับจะเป็นรูปปั้นตรงนี้เนาะตรงนี้เราต้องใช้ลิลิกที่เป็นการแผ่พลังนะครับโดยลิลิกแผ่พลังเนี่ยครับมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับให้เราใช้ลิลิกตัวนี้ครับมาติดตั้งไว้นะครับแล้วก็กดที่ช็อตคัทนะครับจะเป็นการแผ่พลังทำให้ลูกกลมๆเนี่ยกระเด้งออกมาจากรูปปั้นนะครับเราจะสามารถเก็บเม็ดกาชาที่ซ่อนอยู่ข้างในได้นั่นเองนะครับแล้วก็พัซเซิลที่17นะครับที่ผมเจอนะก็จะเป็นพื้นแท่นแบบนี้นะครับตรงพื้นแท่นเนี่ยจะเป็นรูปหลอดลิลิกนะครับให้เราใช้ลิลิกที่เป็นปืนนะครับที่สามารถสร้างเครื่องกีดขวางเนี่ยครับยิงเข้าไปที่บริเวณนี้นะครับตัวปืนที่สร้างหลอดเครื่องกีดขวางเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะครับพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็กดใช้นะฮะแล้วก็เล็งไปที่บริเวณที่เป็นแท่นนะครับพอเล็งเสร็จปุ๊บก็ยิงเข้าไปเลยครับก็จะสร้างแท่นขึ้นมาบริเวณนั้นนะครับตัวของรางวัลเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะฮะไม่ต้องปีนขึ้นไปนะครับเนี่ยตัวเม็ดกาชาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับมันจะมีอีกแท่นหนึ่งนะที่เป็นจุดที่บอกว่าเป็นจุดที่ของเราจะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าปืนที่ยิงเครื่องกิ่งขวางเนี่ยครับผมจะได้จากดันเจียนรูนนะครับและพัซเซิลสุดท้ายของเราในคลิปนี้ก็คือพัซเซิลรังสีนั่นเองนะครับเป็นพัซเซิลที่18นะครับก็จะเห็นเป็นตัวรังสีตรงนี้เนาะสีม่วงๆตรงนี้นะครับคล้ายๆรูปแบบฉีกไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะฮะซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องยิงรังสีอันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถกดใช้ได้ทันทีนะครับมันจะต้องชาร์จพลังก่อนโดยการกดที่เครื่องยิงรังสีเครื่องอื่นก่อนนะครับประเด็นคือเครื่องยิงรังสีเครื่องอื่นเนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับผมจะพาไปนะฮะให้เราวาร์ปมาที่ทาวเวอร์อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะบินมาตรงที่ผมกดในแผนที่นะครับด้านล่างอีกเกาะหนึ่งนะฮะซึ่งง่ายสุดเลยก็คือเราจะบินเครื่องเจ็ตไปอีกเกาะหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าจุดยิงรังสีเครื่องแรกเนี่ยมันอยู่จุดที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับก็ให้เราเดินลงล่างจากทาวเวอร์ที่เราวาร์ปมานะครับแล้วก็กดเครื่องเจ็ตบินขึ้นไปเลยนะครับแล้วเราก็จะบินตรงไปด้านหน้าเลยนะครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องยิงรังสีที่เป็นแบบสีฟ้าๆอยู่นะครับอยู่ไกลๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปีนสิ่งปลูกสร้างขึ้นไปบริเวณนั้นนะครับก็ค่อยๆปีนขึ้นไปเนาะหาจุดที่สามารถปีนขึ้นไปได้หรือว่าปีนตามผมก็ได้นะครับพอถึงที่หมายแล้วครับให้เรากด F นะครับเพื่อเปิดเครื่องยิงรังสีนั่นเองนะครับเครื่องยิงรังสีเครื่องแรกเนี่ยจะยิงไปที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับยังไม่ใช่เครื่องสุดท้ายที่เราต้องการนะครับพอยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้เครื่องแรกเนี่ยจะพังนะครับแล้วเราจะต้องบินไปที่เครื่องที่2เพื่อยิงรังสีไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องเปิดรังสีเนี่ยจำนวน4เครื่องในการที่จะแก้พัซเซิลอันนี้นั่นเองนะครับในส่วนนี้เราก็จะบินไปที่เครื่องที่2นะครับก็กดเครื่องเจ็ตบินขึ้นไปแล้วก็เดชขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับพอถึงที่หมายแล้วให้เราเปิดเครื่องที่2ต่อนะครับเครื่องที่2ก็จะยิงรังสีเนี่ยไปที่เครื่องที่3นะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับเครื่องที่2ก็จะพังนะครับแล้วเราก็ทำการบินไปที่เครื่องที่3ต่อนะครับก็รอคูลดาวน์ของเครื่องเจ็ตก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยบินขึ้นไปนะครับเพราะว่าไอตัวเครื่องยิงรังสีเนี่ยจะอยู่ที่จุดสูงๆหมดเลยนะครับพอมีคูลดาวน์แล้วเราก็จะบินเครื่องเจ็ตไปที่เครื่องยิงรังสีเครื่องที่3นะครับพอถึงที่หมายแล้วก็ให้เราเปิดเครื่องยิงรังสีเครื่องที่3นะครับมันจะยิงไปที่เครื่องที่4ซึ่งเป็นเครื่องเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นไปตามแพทเทิร์นเดิมครับก็คือเครื่องที่3เนี่ยจะพังแล้วก็เครื่องที่4ก็จะเริ่มใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องที่4นี่เองนะครับที่จะเป็นเครื่องที่ยิงไปที่มัลติเวิร์สนะฮะก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับขอเรียกว่ามัลติเวิร์สละกันนะครับก็ให้ทำการเปิดเครื่องได้เลยนะครับกด F เหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องยิง4ก็จะยิงไปที่มัลติเวิร์สนะครับก็ให้รอแป๊บหนึ่งนะครับตัวเมกาชาจากอีมิติเวิร์สเนี่ยก็จะโผล่มาให้เราเก็บนั่นเองนะครับพัซเซิลนี้นานแล้วก็ยากนิดหนึ่งนะครับเลยเก็บไว้ท้ายๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งก็ทำตั้งนานนะครับได้แค่เมกาชาสีม่วงแค่นั้นเองนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีพัซเซิลที่เราต้องใช้ความร่วมมือจากเพื่อนด้วยนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เราจะต้องใช้การโจมตีบนอากาศเนี่ย3คนพร้อมกันนะถึงจะปลดล็อกตัวสามเหลี่ยมตัวนี้ได้นะฮะหลังนั้นเราต้องมีเพื่อนหรือว่าต้องมีคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมาช่วยกันทำพัซเซิลด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตัวโดมอันนี้มันจะสุ่มเกิดด้วยนะครับแถมมีหลายแบบด้วยนะมันจะเป็นแบบมายืนกันเฉยๆ2คนพร้อมกันหรือว่าช่วยกันกำจัดมอนสเตอร์หุ่นยนต์ต่างๆที่อยู่รอบตัวโดมอันนี้นะครับก็จะมีพัซเซิลที่หลากหลายมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการไขปริศนาหรือว่าการแก้พัซเซิลต่างๆในการสำรวจพื้นที่ของเกม Tower of Fantasy นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ช่อง Danger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ